ไอ้ชีวิตจริงกับการเป็นตัวเองเนี่ยมันเจ็บปวดเหลือเกินกูเป็นคนอื่นยังจะมีความสุขกว่าซะอีกแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องต่อสู้กับไอ้ปีศาจกวางนี้ต่อไปอยู่ดีนะสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับและหนังที่ผมจะวิเคราะห์ตีความในคราวนี้นะครับคือเรื่อง Anne Faces of Anne นะครับผมบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการตีความจากผมคนเดียวนะครับผมอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดก็ได้นะหรือว่าใครที่ดูมาแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงสนับสนุนความคิดของผมหรือว่ามีความคิดที่แตกต่างยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมเรามามองหนังในมุมมองที่แตกต่างกันเยอะๆครับมาคุยกันนะสนุกดีฮะและคลิปนี้นะครับจะมีสปอยเนื้อหาสำคัญนะครับใครที่ไปดูมาแล้วเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมแต่ที่ใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปดูก่อนแล้วกันนะครับข้อแรกที่ผมจะตีความนะครับก็คือแอนคือใครซึ่งจริงๆหนังก็บอกแล้วว่าแอนเนี่ยก็คือตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเอามาจากดาราเน็ตไอดอลคนที่ชอบคนที่เกลียดจากภาพข่าวซึ่งคิดว่ามันน่าจะหมายถึงการที่ตัวตนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราได้พบเจอคนคนนั้นแล้วก็เก็บความเป็นคนนั้นเข้ามาเป็นตัวเราประกอบจากส่วนหลายๆส่วนของคนอื่นๆได้กลายมาเป็นตัวเราณตอนนี้อะไรเงี้ยแต่มันมีแอนนึงนะครับที่ถูกนำเสนอขึ้นมาแล้วมันก็เอาไปสอดคล้องกับข่าวที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมหาก่อนซึ่งผมก็คิดว่าแอนคอสเพย์เนี่ยน่าจะได้ไอเดียมาจากข่าวสลดที่เกิดขึ้นจริงในเมืองไทยนะและเท่าที่ผมหาข้อมูลเนี่ยก็มีถึง2เคสด้วยกันนะครับอย่างเคสแรกเนี่ยก็คือเป็นสาวที่โดนบูลลี่จนสุดท้ายเนี่ยเธอฆ่าตัวตายแต่ผมจะไม่ขอเอารูปน้องลงแล้วกันนะหรืออีกเคสนึงเนี่ยเป็นผู้ชายหลอกน้องเลเยอร์เนี่ยไปถ่ายคลิปโป้คอสเพย์นะครับแล้วก็ขู่ว่าจะแบ็คเมย์นะครับจนทำให้น้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถึงกับเครียดแล้วก็ฆ่าตัวตายนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในแอนที่หนังสร้างขึ้นมานะครับและข้อ2นะครับสถานที่ที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยคือที่ไหนคนที่ดูจบแล้วเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่ามันเกิดขึ้นภายในจิตใจนั่นแหละแต่ผมคิดว่าการที่เขาเสร็จขึ้นมาเป็นห้องเนี่ยก็น่าจะหมายถึงแอนของแต่ละแอคเคาท์แอนของแต่ละคนที่แอนตัวจริงเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วจะสังเกตได้นะครับว่าเหมือนแอนทุกคนเนี่ยจะมีคนหนึ่งห้องและเราก็จะเห็นนะครับว่าแอนแต่ละคนเนี่ยจะมีนิสัยแตกต่างกันออกไปนะครับมีแอนที่ขี้กลัวแอนขี้สงสัยแอนที่มีนิสัยแบบดุร้ายและยิ่งตอนท้ายของหนังเรื่องนี้ที่มันพูดว่าแอนทุกคนจะต้องตายเพื่อที่จะทำให้แอนตัวจริงที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยฟื้นขึ้นมาเนี่ยจากห้องที่เป็นปิดทึบแบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นห้องที่เหมือนแบบเปิดโล่งไม่มีผนังกั้นเนี่ยซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันเป็นการที่ปลดล็อกการที่แอนตัวจริงเนี่ยไม่ต้องการที่จะต้องเป็นใครอีกแล้วนอกจากเป็นตัวของตัวเองอะนะซึ่งหนังเนี่ยก็บอกว่าเด็กผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยก็มักจะมีแอคหลุมที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็แซงเป็นคนอื่นแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าไอ้การสร้างแอคเหล่านี้เนี่ยมันไปลดทอนไม่มั่นใจในตัวเองหรอถึงได้ต้องเป็นคนอื่นคือมันก็อาจจะมองไปในมุมลบสักหน่อยเหมือนกันนะว่าอ้าวก็พอกูสร้างแอคหลุมแล้วมันทำไมเหรอคือบางคนเนี่ยสร้างแอคหลุมแต่มันก็มีความสูงในการที่จะสร้างแอคหลุมนั้นๆนะแต่ในมุมมองของหนังเรื่องนี้ก็อาจจะมองว่าไอการที่คุณไปสร้างตัวตนอื่นๆเนี่ยมันเพราะคุณไม่มั่นใจในตัวเองหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาอะไรในชีวิตแล้วห้องต่อมานะครับซึ่งผมจะขอเรียกว่าห้องฟักตัวแอนแล้วกันนะเป็นแอนหลายๆคนเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้เรียบร้อยเป็นแพทเทิร์นแถวตรงเรียงแถวแล้วก็นั่งอ่านสคริปต์เหมือนกันหมดมีไฟมีพัดลมเป่าห้องขาวๆเรียบๆซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะหมายถึงแอนที่อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในแพทเทิร์นที่สังคมหรือว่าระบบการศึกษาเนี่ยสอนให้ทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนกันหมดเขาก็เลยสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าช็อตต่อมาเนี่ยจะมีผู้หญิงเดินขึ้นมาแล้วก็แบบมาเลือกแอนวีไวโอเลตซึ่งก็น่าจะเป็นอีกบุคลิกนึงที่โดดเด่นหรือว่าเจ้าของตัวจริงแอนตัวจริงเนี่ยต้องการที่จะหลุดออกมาจากแพทเทิร์นเดิมๆก็เลยอ่ะวันนี้กูจะขอเลือกเป็นแอนวีเวลเลตละกันและต่อไปนะครับเป็นการวิเคราะห์บทพูดในหนังที่ผมว่ามันน่าสนใจนะครับโดยเริ่มจากบทพูดอันนี้นะฮะเป็นตอนที่แอนก้อยเนี่ยจะโดนลากเข้าไปแดกนะครับและแอนนี่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ใช่เวลาในการเล่นบทเป็นคนดีผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยเนี่ยถ้าโดนกรอบค่านิยมว่าอาจจะต้องเป็นคนดีแบบนั้นแบบนี้มันบางทีมันก็เหลืออดหรือว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะบางครั้งก็อาจจะต้องเป็นผู้หญิงที่เอ็กเซสซีฟบ้างหลุดออกจากกรอบบ้างคล้ายๆกับเป็น
แอนตอนท้ายแอนออกแบบอะที่ถ้ากูต้องอยู่แต่ในกรอบของค่านิยมที่ดีโดยคนอื่นเนี่ยแม่งก็เหนื่อยแล้วอะกูจะต้องไม่ทนแล้วกับไอการที่จะต้องมาเล่นเป็นคนดีอะไรเงี้ยและบทพูดต่อมานะครับก็เป็นบทพูดที่หนังเนี่ยพูดบ่อยมากๆแล้วก็เอามาใช้โปรโมทบ่อยสุดๆเลยนะครับผมพูดว่าเราทำเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็จะออกมาเหมือนเดิมจริงๆคำนี้เนี่ยมันก็มีความหมายในตัวของมันเองอยู่แล้วนะแต่ถ้าเรามาอ้างอิงกับบริบทในสังคมไทยเนี่ยก็อาจจะหมายถึงได้ว่าความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันโดนกดทับจากสังคมไทยอยู่นะผมว่าเอาจริงผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตยากเหมือนกันนะสมมติถ้าคุณแต่งตัวกระโปรงสั้นเนี่ยคุณก็อาจจะโดนคนอื่นด่าว่าแบบโอ๊ยทำไมแต่งสั้นจังจะไม่ขายตัวเหรอแล้วถ้าผู้หญิงโดนข่มขืนขึ้นมาก็จะมีคนบางกลุ่มบอกว่าเนี่ยก็เพราะเธอแต่งตัวโป้เองไงล่ะกลายเป็นว่าโทษเหยื่อซะงั้นแต่ไม่โทษคนกระทำหรืออย่างในกรณีที่ผู้ชายเนี่ยแอบไปมีชู้กับคนอื่นไปมีกิ๊กกับคนอื่นนอกใจแต่กลายว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะโดนลุมด่าแต่ผู้ชายเนี่ยลอยตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะโทษทั้งสองฝ่ายมากกว่าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยที่เหมือนแอบนอกใจหรือว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยเจาะปากเจาะคิ้วเจาะลิ้นเนี่ยก็จะโดนด่าว่าทำไมทำตัวแรงจังดูไม่เหมาะสมเลยนะทำไมผู้หญิงไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ผู้ชายเนี่ยก็อาจจะโดนด่าเหมือนกันแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผลกระทบเนี่ยไม่เท่ากับผู้หญิงโดนแน่ๆนะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นการตั้งคำถามว่าถ้าคุณไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันก็สังคมมันก็จะเดินหน้าไปแบบเนี้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามองบทพูดนี้ในมุมของการศึกษาและหนังเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนักเรียนเลวด้วยก็อาจจะมองได้ว่าการศึกษาของไทยเนี่ยมันยังเน้นให้ท่องจำทำอะไรซ้ำๆแพทเทิร์นเดิมๆอยู่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการปฏิบัติการศึกษานอกห้องเรียนหรือการค้นหาตัวตนความถนัดของตัวเองอะนะแล้วบทพูดต่อมาที่สำคัญนะครับมันพูดว่าต้องเป็นตัวจริงถึงจะรอดมาจากที่นี่ต้องเป็นตัวจริงถึงจะรอดไปจากที่นี่แล้วพอบทพูดนี้มันออกมาเนี่ยแอนมินนี่ก็พูดขึ้นมาว่าไม่เห็นอยากจะเป็นตัวจริงเลยแล้วก็ยิงตัวเองตายปังซึ่งผมก็ตีความว่าไอแอนตัวจริงเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขกับการที่ได้เป็นตัวของตัวเองความสุขของมันคือการที่ได้เป็นตัวของคนอื่นในการสร้างแอคหลุมสร้างตัวตนอื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยมีความสุขกว่าไอชีวิตจริงกับการเป็นตัวเองเนี่ยมันเจ็บปวดเหลือเกินกูเป็นคนอื่นยังจะมีความสุขกว่าซะอีกก็เลยฆ่าตัวตายนะครับและช็อตต่อไปนะครับหนังก็เฉลยว่าไอห้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันอยู่ในเรือท่ามกลางมหาสมุทรและทำไมต้องเป็นเรือซึ่งผมเข้าใจว่าการใช้เรือเนี่ยมันสื่อได้ถึงความโดดเดี่ยวอ้างว้างความเป็นปัจเจกนะคือผมว่ามันก็ดูโลลี่มากกว่าที่เป็นตึกร้างห้องแถวร้างบ้านร้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังมีแบบพื้นที่ที่มันแบบเชื่อมต่อกันอยู่แต่พอมันเป็นเรือที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรมันดูโดดเดี่ยวกว่ามันดูดำดิ่งกว่านะและช็อตต่อมาที่มันเชื่อมกับเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นแอนคนหนึ่งนะครับวิ่งขึ้นมาบนดาดฟ้าแล้วก็บอกว่าไอ้กูอยู่บนเรือนี่นาแล้วพอกล้องมันถอยออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหมือนมีทีมงานไฟทีมงานดอลลี่เนี่ยมันเหมือนกำลังถ่ายแอนอยู่ซึ่งผมก็เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยหนังมันอยากจะสื่อว่าแอนตัวจริงเนี่ยมันอุปโลกแอนร่างอื่นเนี่ยมาจากดารามาจากเน็ตไอดอลไม่ว่าจะเป็นแอนปันปันแอนมินนี่แอนวีไวโอเลตซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นดาราหน้ากล้องไงแล้วต่อมานะครับปีศาจกวางคือใครและอ่านหมายถึงอะไรได้บ้างอย่างแรกนะครับตอนดูหนังเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าปีศาจกวางเนี่ยมันก็คือแอนออกแบบที่มีนิสัยโหดร้ายป่าเถื่อนดุดันแต่อันที่สองเนี่ยก็อาจจะสื่อถึงความรู้สึกผิดที่เห็นพ่อตัวเองเนี่ยไปฆ่ากวางต่อหน้าต่อตามันก็อาจจะเป็นบาปที่เหมือนกับฝังใจอยู่แล้วก็ไอ้บาปนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบคอยหลอนมากัดแทะจิตใจตลอดเวลาและในตอนท้ายของหนังเนี่ยแอนตัวจริงก็ตื่นขึ้นมานะครับแต่ในดวงตาเนี่ยก็เหมือนเห็นปีศาจกวางยืนอยู่ซึ่งก็อาจจะหมายถึงว่าไอ้บาปกรรมความรู้สึกผิดเนี่ยมันก็ยังตามมาหลอกหลอนอยู่ในชีวิตจริงอยู่ไม่เสื่อมคลายนะครับหรือไอ้ปีศาจกวางเนี่ยอาจจะแทนได้ถึงสังคมที่มันบีบคั้นกดทับให้แอนเนี่ยต้องโดดตึกลงมาเพื่อที่จะฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายนะครับหมอกับพยาบาลเนี่ยก็ช่วยจนมีชีวิตขึ้นมาได้แต่พอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องต่อสู้กับไอ้ปีศาจกวางนี้ต่อไปอยู่ดีนะ
ซึ่งที่ผมตีความเนี่ยก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมและเพื่อนๆที่ไปดูมาแล้วเนี่ยตีความได้ยังไงกันบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะฮะเพื่อที่จะสนับสนุนผมได้นะครับหรือว่าจะสมัครเป็นรายเดือนแค่เพียงกดปุ่มจอยหรือว่ากดสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตผมด้วยนะครับและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวมาวิเคราะห์ตีความเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ดูหนังแล้วก็แสก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ